่านแล้วจุกอกแบมแบมขอโทษหลังต้นสังกัดประกาศยกเลิกคอนที่อเมริกาอย่างกระทันหันเผยสาเหตุเพราะอะไรแม้ไอดอลหนุ่มใจสู้มาตลอดเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้แบมแบมยังคงเดินสายออนทัวร์สำหรับคอนเสิร์ต2023-2024แบมแบม The First World Tour Area 52คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาที่แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าจากการซ้อมเต้นอย่างหนักและพลาดตกจากเวทีมาพักใหญ่แต่แบมแบมก็ยังใจสู้มาเสมอยังคงทัวร์คอนเสิร์ตในเอเชียจนจบแม้ว่าเขานั้นจะเคยออกมากล่าวว่าตอนนี้ข้อเท้าของเขาไม่เหมือนเดิมแล้วและคงต้องพันผ้าเพื่อข้อเท้าไว้ในการขึ้นแสดงโชว์ทุกๆครั้งเห็นได้ชัดว่าแบมแบมทั้งตั้งใจและพยายามอย่างหนักมากจริงๆสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาแม้ว่าสภาพร่างกายจะไม่พร้อมแต่ก็ไม่เคยเอ่ยปากว่าเหนื่อยหรือพอกับมันในขณะที่อีกไม่กี่วันข้างหน้าแบมแบมก็มีแพลนที่จะทัวร์คอนเสิร์ตที่ลาตินอเมริกาและยุโรปในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วด้วยซึ่งนั่นก็ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับเราอากาเซที่นั่นไม่น้อยเช่นเดียวกันแต่ล่าสุดเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาก็ได้มีเรื่องที่ชวนใจหายเมื่อทางต้นสังกัดของแบมแบมอย่าง Abyss Entertainment ได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายกระทันหันถึงการยกเลิกคอนเสิร์ตที่อเมริกาของไอดอลหนุ่มโดยได้มีการระบุว่าสวัสดีนี่คือบริษัท Abyss เราเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าแบมแบม The First World Tour Area 52ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกำหนดตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่24กุมภาพันธ์2024ถูกยกเลิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากอาการเจ็บคอเท้าของศิลปินแย่ลงโดยเรารู้สึกตื่นเต้นกับทัวร์ในอเมริกาที่กำลังจะมาถึงและกำลังจะเตรียมเพลงใหม่ที่จะแสดงในอเมริกาเป็นครั้งแรกทว่าคอเท้าของศิลปินกลับเริ่มแย่ลงในขณะที่ฝึกซ้อมเพลงใหม่ซึ่งหลังจากการหารือกันอยู่หลายครั้งทางเราได้ตัดสินใจอย่างยากลำบากว่าจะยกเลิกทัวร์ในอเมริกาเนื่องจากตามกำหนดเดิมดูจะไม่เหมาะสมต่อสุขภาพของศิลปินเราขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อแฟนๆทุกคนและขออภัยสำหรับความผิดหวังที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกทัวร์ในครั้งนี้เราจะให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของศิลปินเพื่อให้แน่ใจว่าศิลปินจะกลับมาหาแฟนๆอีกครั้งได้อย่างราบรื่นตลอดตารางทัวร์ที่เหลือเราขอโทษจากใจจริงอีกครั้งต่อแฟนๆทุกคนที่รอทัวร์อเมริกาแล้วได้โปรดเข้าใจเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวนี้ขอบคุณซึ่งงานนี้แฟนๆหลายคนก็ต่างเข้าไปแสดงความห่วงใยต่อไอดอลหนุ่มผ่านแฮชแท็ก GetWillSoonBamBam จนติดเทรนด์ใน X ทันทีซึ่งต่อมาแบมแบมเองก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลด้วยข้อความที่แปลเป็นไทยได้ว่าผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ทุกคนผิดหวังแต่ทั้งหมดก็เพื่อผมนั้นต้องการจะนำสิ่งพิเศษใหม่ๆเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆในสหรัฐอเมริกาทุกคนและต้องการที่จะให้ทุกคนนั้นเซอร์ไพรส์กับเพลงใหม่ของผมผมควรจะดูแลสุขภาพของผมมากกว่านี้และผมรู้ว่าพวกคุณสนับสนุน Area 52ในทุกๆทางในขณะที่เขาก็ยังได้มีการโพสต์ข้อความสั้นๆลงใน IG Story อีกครั้งเช่นเดียวกันโดยได้มีการระบุว่าผมขอโทษที่ดูแลตัวเองไม่ดีพอซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับวอนแบมๆอย่าโทษตัวเองโดยบางรายได้ระบุว่าแม่ขอได้ไหมลูกอย่าโทษตัวเองนะยอมรับว่าเมื่อวานกำลังเดินทางพอหนูพดปุ๊บน้ำตาแม่แตกห่วงแบมที่สุดแม่รู้หนูตั้งใจกับทัวร์นี้มากๆแบมตั้งใจทำอะไรเต็มที่สุดๆไม่เป็นไรนะลูกพักให้หายดีหนูทำทัวร์เมื่อไหร่ที่ไหนทุกคนพร้อมสนับสนุนแบมนะครับรักแบมนะอยากให้แบมรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งทุกคนรักและห่วงสุขภาพน้องที่สุดทุกคนเชื่อมั่นในตัวน้องไม่ว่าเมื่อไหร่ที่น้องพร้อมทุกคนรอซัพพอร์ตน้องเสมออาการบางอย่างมันยังต้องใช้เวลาในการรักษาพักฟื้นดูแลตัวเองด้วยนะน้องแบมอย่างไรก็ตามแม้ว่าตอนนี้แบมแบมจะพักรักษาตัวแต่ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เขานั้นจะได้พักอย่างเต็มที่และกลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ดีขึ้นทั้งเรื่องผลงานเพลงใหม่และตารางทัวร์ที่เหลืออยู่อย่างที่เจ้าตัวตั้งใจไว้งานนี้เราอากาเซ่ทั้งหลายก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มแบมแบมกันเยอะๆด้วยนะคะ